วัฟเฟิลงาดำวิธีทำวัฟเฟิลงาดำเริ่มด้วยเทงาดำราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟคั่วจนงาสุกหอมแบ่งงาคั่ว50กรัมนำไปบดจนละเอียดเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์งาดำราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดงาดำราข้าวทองคั่วสุกผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีดำนมข้นจืดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลจนร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยตักส่วนผสมวาฟเฟิลงาดำใส่ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีแล้วนำขึ้นพับไว้จนเย็นเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมชีสตีผสมครีมชีสเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูเตรียมไว้วิธีประกอบหั่นวาฟเฟิลงาดำเป็นชิ้นทาขอบวาฟเฟิลด้วยแยมใสจากนั้นนำไปคลุกลูกปัดน้ำตาลให้ติดบริเวณขอบบีบไส้ครีมชีสลงบนวาฟเฟิลประกบด้วยวาฟเฟิลอีกชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดวาฟเฟิลงาดำใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวาฟเฟิลงาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ